ย้อนกลับไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังสือลาออกจากราชการตำรวจนายหนึ่งเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับเพราะว่าคำที่เขาใช้เนี่ยโอ้โหหมดศรัทธาในวงการตำรวจแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาอย่างไรเลยเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7โดยที่ท่านรองผู้บัญชาการรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะติดต่อตำรวจนายนี้มาพูดคุยกันหน่อยสิท่านรับผิดชอบพื้นที่สุพรรณบุรีตำรวจนายนี้เนี่ยคือ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์บุญทิมผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสุพรรณบุรีใช่ไหมครับหนังสือลาออกเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นประเด็นวันนี้คุณชัยพัฒน์เดินทางมาเนชั่นทีวีแล้วก็มาเปิดใจเป็นการพูดครั้งแรกเลยนะก่อนหน้านี้อาจจะมีสื่อมวลชนท้องถิ่นพยายามจะขอสัมภาษณ์คุณชัยพัฒน์ให้เปิดใจหน่อยก็ยังไม่เคยพูดกับใครวันนี้เดินทางเข้ามากรุงเทพก็มาให้สัมภาษณ์พิเศษทั้งทีมข่าวแล้วก็ในรายการคมชัดลึกด้วยเนี่ยนะครับผมสรุปให้เอาอย่างนี้เล่าย้อนประวัติไปนิดนึงว่าคุณชัยพัฒน์เนี่ยจริงๆเคยรับราชการเป็นทหารมาก่อนมาเป็นตำรวจเหรอคะปมที่เขาลาออกจากทหารเพราะเหตุการณ์การชุมนุมปี53ต้องเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสลายการชุมนุม10เมษายน2553เขาอยู่ที่สี่แยกคอกวัวเห็นคนตายเห็นคนถูกระเบิดเห็นคนถูกยิงต่อหน้าต่อตาอันนั้นเป็นปมที่ทำให้เขาคิดว่าเอ๊ะบทบาททหารเริ่มจะไม่ใช่แล้วก็ออกเพราะเขามีความฝันอยากจะดูแลประชาชนลาออกจากทหารนะครับปี56จากนั้นก็มารับราชการตำรวจแล้วเส้นทางชีวิตก็มาอยู่เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่ท่านผู้กำกับตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดอ๋อปราบยาใช่ครับปมที่2ก่อนจะมาเป็นปมสุดท้ายเนี่ยนะปมที่2คือในระหว่างที่เขาอยู่ที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีจังหวะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปี63 64แรงๆอ่ะค่ะเขาก็ต้องเข้ามาเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนอ๋อก็ต้องมาช่วยนี่ก็ไม่ชอบอีกเพราะว่าไม่อยากจะไปเขาบอกว่าโอ้โหม็อบเด็กๆทั้งนั้นเลยไปใช้แก๊สน้ำตาไปกันพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยโอเคหลังๆนี่ถึงขั้นกล้าปฏิเสธผู้บังคับบัญชาไม่ไปนะไม่มาเป็นคอฝอในกรุงเทพได้เหรออันนี้ปมที่สองที่สะสมอาจจะเป็นปมแรกในการเป็นตำรวจปมแรกนั้นมาจากทหารสุดท้ายที่เขารับไม่ได้จริงๆเหตุการณ์เกิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายปีที่แล้วเขาไปจับกลุ่มผู้ค้ายาบ้าแล้วมียาบ้าบางส่วนถูกนายดาบตำรวจท่านหนึ่งเป็นชุดเดียวกับเขาเนี่ยแอบหยิบไปไม่เป็นปมที่ทำให้เขาคิดว่าเขาต้องแลกด้วยชีวิตทางราชการแล้วเพราะว่าพูดไปเขาไม่สามารถอยู่นิ่งได้อยู่ไม่ได้แล้วมันไม่บอกว่าเขาขอเป็นไม้ขีดก้านเล็กๆที่จุดขึ้นมาเพื่อให้องค์กรมันดีขึ้นลองฟัง10ตำรวจเอกชัยพัฒน์เปิดใจครับมีการรับทราบของผู้บัญชาระดับสารวัตรว่าให้เรียกมาคุยหัวหน้าชุดเรียกมาคุยปุ๊บครั้งแรกเขาโดนปรับย้ายไปอยู่ชุดหนึ่งคือไม่ใช่ชุดปรับยาเสพติดเขาไปอยู่ชุดทีมายาคือทีมตรวจธรรมดาครับเขาบอกเขาบัญชาคือรับทราบแล้วแต่ก็ผมก็รอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคือผมคาดหวังว่าคนกระทำผิดอ่ะมันต้องได้รับการลงโทษคืออย่างน้อยถ้าเขาตั้งกรรมการเขาก็ยังดีอะไรก็ดีปุ๊บในภายในก็ดีว่าถ้าเป็นบทอย่างว่าอย่าทำอีกนะตำรวจแค่ถามว่าแค่ผัวพันอ่ะมันก็ควรต้องตอบไหมครับเหมือนไม้ขีดไฟครับจุดตัวเองครับเพราะว่ารู้ว่าต้องสูญเสียอะไรบ้างที่มาทำกันตรงนี้ครับผมแค่ผมมาพูดเนี่ยผมเสียงานผมเสียเพื่อนร่วมงานผมเสียอาชีพผมอาชีพผมมีความภูมิใจนะคือได้ปรับยาไปติดคือจับผู้ค้ารายหนึ่งเนี่ยช่วยอีกหลายคนผมคิดตรงนี้แล้ววันหนึ่งเขาเนี่ยมาพากความภูมิใจผมไปคือเขาทำให้ผมไปจับคนอื่นได้ปุ๊บแล้วทำไมปุ๊บตำรวจด้วยกันเองทำไมผมต้องลาเว้นอ่ะคือเขาไม่ทำอะไรปุ๊บแล้วเขาห้ามให้ผมพูดอีกบอกว่าไม่ควรพูดอีกแล้วครูให้จบให้มันจบผมไม่จบผมก็รอมา1เดือนคือผมตัดสินใจอะตัดสินใจแล้วตั้งแต่เดือนปีที่แล้วครับตอนเดือนธันวาว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรผมก็จะออกถ้าองค์กรสืบสวนเมืองสุพรรณบุรีปกป้องคนชั่วเดี๋ยวถ้านั้นผมไปเองถ้าองค์กรปกป้องคนชั่วผมจะไปเองเศร้าเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขายืนยันกับผู้บังคับบัญชาว่าตำรวจเพื่อนร่วมงานของเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะมันไม่เกิดผลอะไรตอนนี้สถานะของหนังสือลาออกคือตอนนี้10ตำรวจเอกชัยพัฒน์ยังเป็นตำรวจอยู่นะครับเพราะว่าผู้บังคับบัญชายังไม่เซ็นอนุมัติแต่ว่าเขาบอกว่าตามขั้นตอนทางราชการถ้าเจ้าตัวยืนยันที่จะลาออกให้กลับไปเซ็นซ้ำอีกรอบหนึ่งถึงจะมีผล
ไม่ต้องรอผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วหรืออีกทางเลือกนึงคือก็ไปถอนใบลาออกมาก็คือเปลี่ยนใจอยู่ต่อหรอใช่ตอนนี้เขาบอก 70-80% ยังคงยืนยันลาออกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนที่ไปคุยเมื่อวานไปสอบแล้วกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้ใหญ่ก็พยายามจะแก้ปัญหาให้จะย้าย10ตำรวจเอกชัยพัฒน์ไปอยู่ที่อื่นไหมเพราะยังเห็นความตั้งใจในการทำงานให้กับตำรวจอยู่โอ้ยมันเศร้าจังเลยอ่ะต้นแขนของคุณชัยพัฒน์เนี่ยสักเอาไว้ว่าร่างชีวิตนี้คือถ้าเสียชีวิตเนี่ยนะจำข้อความไม่แม่นถ้าเสียชีวิตเนี่ยให้บริจาคร่างกายให้กับสภากาชาดไทยเอ้ยเขาเป็นคนมีความคิดความฝันเด็กๆอยากช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มาเป็นตำรวจมาเป็นทหาร